พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขนาดใหญ่นั่นก็คือ Forza 300และ ADV 300ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่าปีนี้จะมีโอกาสได้เห็นโฉมหน้าของ ADV 300หรือไม่วันนี้ผมจะนำภาพลายเส้นของ Honda ที่ได้มีการจดสิทธิบัตรไว้ในยุโรปในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นภาพเครื่องยนต์ของ Forza 300รุ่นใหม่โดยภาพแรกนี้เป็นภาพของชุดเสื้อสูบและฝาสูบโดยมีชุดโซลีนอยด์วาล์วที่ฝาสูบด้านบนคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับลักษณะทรงกลมๆตรงนั้นเป็นทรงกระบอกมันคือโซลีนอยด์วาล์วในการผลักดัน VTEC หรือว่าวาล์วแปรผันให้พลุกเบี้ยวองศาสูงทำงานในช่วงรอบปานกลางถึงรอบสูงนั่นเองครับรูปถัดมาเป็นการเปิดฝาวาล์วขึ้นมาเพื่อดูฝาสูบด้านในครับว่าลักษณะอย่างไรเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วครับว่าทรงกระบอกที่อยู่ด้านข้างของฝาสูบนั้นคือชุดโซลีนอยด์วาล์วสังเกตดูจริงนะครับว่ามันมีสลักเล็กๆอีกตัวนึงเอาไว้ดันสลักในกระเดื่องวาล์วเพื่อหน้าที่ในการกดเพลาลูกเบี้ยวองศาสูงนี่คือลักษณะการทำงานของชุด VTEC ของ Honda โดยชุดฝาสูบนี้นะครับยังคงเป็นแบบ Single Overhead Camshaft 4วาล์วเช่นเดียวกับ Forza 300รุ่นที่ผ่านมาแต่ว่ารุ่นนี้มีการติดตั้งชุดวาล์วแปรผัน VTEC เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงบิดตั้งแต่รอบกลางไปถึงรอบสูงสุดซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการช่วยให้เครื่องยนต์นั้นมีพลังที่เพิ่มมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นรวมถึงเรื่องของการลดค่าไอเสียให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟในอนาคตที่จะมาถึงช่วงต้นปีหน้าครับส่วนรุ่น ADV 300นั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้โครงสร้างตัวถังที่มีการปรับเพิ่มความแข็งแรงของรุ่น Forza 300ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นจะยังคงใช้ชุดเดียวกันครับเป็นแบบสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วมีหม้อน้ำระบายความร้อนปริมาตรจริงอยู่ที่279 cc หลายคนนะครับอยากให้มี cc เต็มๆก็คือประมาณ298หรือว่า299 cc นั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นนะครับ Forza 300มีการปรับขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับ Forza 250 68 mm ส่วน Forza 300จะเป็นกระบอกสูบขนาด72 mm ใหญ่ขึ้นมาถึง4 mm ครับช่วงชักเท่ากันนะครับ 68.6 mm ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าForza 300รุ่นใหม่จะมีการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะมีการปรับช่วงชักให้ยาวขึ้นอีกเล็กน้อยปัจจุบันนี้ Forza 300ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 25.14 แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 27.25 นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบต่อ นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI ให้ความประหยัดสูงสุด31กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรจุดเด่นของ Forza 300ก็คือเรื่องของระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control หรือว่า Traction Control นั่นเองครับนอกจากนี้แล้วยังมีชิมลมหน้าปรับด้วยไฟฟ้าเพิ่มความสูงได้ถึง110 mm ไฟเลี้ยวฝังในกระจกสองหลังมีสมาร์ทคีย์หรือว่ากุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมด้วย AC Socket ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้กระแสข่าวของ ADV 300นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วโดยจะเป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่นะครับที่มีการปรับเรื่องของวาล์วแปรผันเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกันกับ Forza 300ตัวใหม่ความจริงแล้วนะครับเรื่องของ ADV 300หรือว่า ADV 250นั้นไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ากระแสของ ADV 150ที่อินโดนีเซียและเมืองไทยของเรานั้นมีกระแสตอบรับที่ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่า ADV 150ในอินโดนีเซียทำยอดขายได้ไม่ดีนักหรือว่าทำยอดขายได้ทะลุเปรี้ยงปร้างถล่มทลายโอกาสเกิดของ ADV 300หรือ250นั้นมันอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดูยอดขายของอินโดนีเซียด้วยนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไร ADV 150มาไทยเรานั้นถือว่าสอบผ่านไปด้วยดีขณะนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขนาดใหญ่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากจากการปะทะกันระหว่าง Honda Forza 300และ YamahaX-Max 300ทั้งสองค่ายต่างก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดในภาพรวมนั้นมีการขยายตัวเรื่องราวของ Forza 300 VTEC
และ ADV 300 VTEC จะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ